ครับผมได้แตกผ่าครับพี่น้องพี่น้องน้องตัวเราพอได้แล้วครับตำน้ำใหม่กุ้งสดพริกเต่า10เม็ดครับวันนี้นะครับก็วัตถุดิบเฮาก็เตรียมเรียบร้อยแล้วน้ำใหม่ฮ้อนๆเลยครับผมตบมาฮ้อนเลยกุ้งนะครับก็พริกนะครับเนาะพริกเต่า10เม็ดครับวัตถุดิบเฮาเรียบร้อยนะตำเลยครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพอให้แล้วครับช่องห้องปงชาแนลนะครับวันนี้ก็ได้เมนูมานะครับตำน้ำใหม่กุ้งสดพริก90เม็ดเผ็ดนรกแตกแน่นอนเลยครับพี่น้องนะครับแซ่บๆน้ำกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้ผักมานะครับเนาะมีผักกาดขาวนะครับแล้วก็มะระน้ำนะครับมะระน้ำทั่วแล้วก็ผักกาดนะครับนะครับผักกาดน้ำนะครับทิ้งครับได้ครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเพราะว่ารสชาติมันอาจสิเผ็ดจัดๆนะครับเฮาก็ได้ข้าวเหนียวมานํากินข้าวเหนียวนําดีกว่ามันจังสิบ่เสียบท้องนะครับเนาะครับก่อนที่ไปเบิ่งคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับหรือว่ากด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องฮ้องปงนี่นะครับเด้อขอบคุณกําลังแรงใจนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับกดติดตามนะครับตลอดมานะครับเนาะยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเนาะนะครับวันนี้ก็สิเป็นแบบเผ็ดๆจัดๆเลยนะครับพี่น้องนะครับเบาๆหลายจัดเลยครับผมโอ้ยกุ้งตัวใหญ่ครับอันนี้ก็ตำน้ำใหม่กุ้งสดพริก90เม็ดนะครับเผ็ดนรกแตกนะครับผมมาเบิ่งดูเป็นยังไงสิเผ็ดบ่อ่ะสดน้ำก่อนนะพี่น้องครับลองมันก่อนเผ็ดคักพี่น้องวะเนี่ยใส่มือครับพี่น้องขออนุญาตใส่มือนะครับเด้อนะครับกุ้งพี่น้องกุ้งครับกุ้งสดๆเลยครับน้ำใหม่นะครับเนาะนี่ก็น้ำใหม่แซ่บๆเผ็ดๆครับพี่น้องความแซ่บความเผ็ดอยู่นี่แหละนะครับเผ็ดๆน้ำใหม่ครับน้ำใหม่ก็ได้น้ำใหม่สดมากครับมันต้มครับต้มห้อนเลยถ่ายไปเลยพี่น้องครับครับเมื่อก่อนจัด80เม็ดเพิ่มปริมาณขึ้นมากครับเป็น90นะครับ80เม็ดบ่ปานใดรอบมัน90เม็ดด้วยเป็นสีขนาดใดครับเป็นตากินเข้าไปกับโบเพชรเป็นไรครับดูว่าข้ามแหลกวะนะครับพี่น้องข้ามแหลกว่าอาจจะโบเพชรนะครับ
ที่นี่ครับอะไรนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้ำเพราะว่ามันจะบวแสบท้องนะครับจำข้าวเหนียวน้ำครับรสชาติจัดจ้านครับพี่น้องบรรยากาศก็อยู่ในสวนด้วยเราครับเสียงหมกเสียงไก่ก็มีนะครับขาดง่ายครับพี่น้องผมได้แตกผักครับพี่น้องสดๆนะครับไปที่ละตัวดีกว่าหยาดนะพี่น้องแซ่บดูดนิ่วนะครับนะครับไม่ว่าขาดบะแดกก็ข้าวเหนียวนะครับด้วยพี่น้องเนาะเพราะว่ารสชาติมันเผ็ดครับขาดบะแดกข้าวเหนียวตรงกินน้ำนะครับเดี๋ยวน้ำมันไหลนะครับเผ็ดหลายแสบท้องจดๆไปแล้วครับกินนั้นเผ็ดเนี่ยพระเดชขาเสื้อโควิดครับใส่สองตัวไปแล้วใครข้ามเป็นไงเลยทั้งเผ็ดทั้งแสบครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกินกันเด้อฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะตัวไหนก็แชร์น้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณนะครับทั้งแฟนคลับต่างในประเทศไทยนะครับและก็ต่างประเทศนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเนาะนะครับยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆใหม่ทุกท่านนะครับและเพื่อนเก่าน้ำนะครับขอบคุณที่มาให้กำลังแรงใจกันนะครับช่วงนี้จัดแต่แนวเผ็ดครับพี่น้องพริกเก่าที่เม็ดไปบ่บ่เผ็ดหน่อยกินน้ำใหม่เข้าไปแห้งเพิ่มความเผ็ดนะครับพี่น้องผมว่าแค่พักกันครับเติมน่าแตกแล้วครับแซ่บไปดิช่วงวะเลยครับพี่น้องเหนียวหมดแตกแล้วครับแตงแสบนะพี่น้องเผ็ดแบบนั้นหกแตกแล้วครับยังขึ้นรายดีเคยกินไหวเม็ด80เม็ดแล้วมา90ครับกินเพิ่มบ่น้องใส่เข้าไปในหนึ่งก็เผ็ดไปเลยครับปังตายกินก็น้ำใหม่นี่โอ้เผ็ดครับอ
พชรบอลเหลืองเลยครับพี่น้องเอ้ยเพชรตายบอลเหลืองครับใส่มะละกันนะนี่นะผมลำเลยพักกันมาเป็นสวนเลยครับเอาเหนียวน้ำพี่น้องตาอะไรครับ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 เพชรก้นวายดีครับต้องกินเร็วๆครับพี่น้องเพราะว่ามันเผ็ดถ้ากินซ่ามันแน่เห็ดไอเผ็ดต้องอัดเข้าไปนะครับลองกุ้งครับครับขอบคุณเรื่องแรงใจนะครับเด้อมารับชมนะครับตอนนี้ซื้อว่าเผ็ดแห้งครับพี่น้องผมว่ามันเผ็ดน้ำความเผ็ดก็เผ็ดแล้วนะครับเจอหน่อไม้เข้าไปแห้งแห้งคักครับช่วงเลยพี่น้องปลาใสเลยพี่น้องใส่เข้าไปเยอะพี่น้องน้องตัวเฮ็ดทำไมเนี่ยรู้จักเลี้ยเฮ็ดแต่ใจเลี้ยเผ็ดขนาดไหนเนาะต้องแสบต้องเผ็ดครับไม่หลายหนึ่งผมว่ามันอาจจะเผ็ดนั่นน่ะใหม่ล่ะพี่น้องใหม่ไรอ่ะไม่แน่เลยใส่น้ำใหม่อ่ะเคยกินน้ำใหม่ลวกกับเจียวป่ะครับหากินน้ำใหม่ลวกกับเจียวเนี่ยแห้งเผ็ดเข้าไปแห้งกินแห้งแซ่บนะครับทำไมน้องเพชรตายเบาเหลืองอีกน้อมเนี่ยน้อแก่เพชรพี่น้องเพชรพี่น้องครับโอ้ยเพชรเพชรครับพี่น้องโอ้ยน้ำน้ำน้ำขออนุญาตนี่น้ำนะครับเด้อให้อยู่มีนุ่มครับพี่น้องมีนุ่มน้ำกล้าแสบท้องขออยากกินนุ่มครับพี่น้องแสบท้อง
ครับดื่มนุ่มสุขภาพจะได้แข็งแรงนะครับเนาะนะครับกินเม็ดเพชรเข้าไปก็มีข้าวเหนียวมีน้ำมีนุ่มนะครับเข้าไปก็พออยู่นะครับเนาะเพชรแต่ว่าก็บ่อยันมันแสบท้องนะครับซอยหลายครับพี่น้องครับเอาซ้ำเลยนะครับเนาะนะครับเพชรครับฝากช่องห้องโปรงชาแนลนะครับเนาะฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องห้องโปรงชาแนลนั่นนะครับเด้อขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมนะครับช่องเฮานะครับเนาะนะครับมื้อนี้ก็ได้มาแซ่บๆเผ็ดๆนํากันเลยนะพี่น้องนะครับเผ็ดอีหลีเผ็ดถูกใจขนาดครับผมนะครับกินหน่อใหม่เข้าไปกับเผ็ดสุดยอดเลยนะครับส่วนนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยครับเด้อพี่น้องนะครับตอนนี้กับเผ็ดแห้งนะครับเผ็ดหลายนะครับเผ็ดบ่เศร้าเลยบัดนี้พี่น้องก็ยังหลายอยู่นะครับแต่ว่าก็เหลือแต่นอนใหม่นะครับกุ้งก็เบิดไปแล้วนะครับเผ็ดอีหลีเผ็ดได้ใจนะครับถูกใจอีหลีนะครับนะครับพอกันคลิปหน้านะครับเนาะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพชรครับผมเพชรครับมาหน่อย